สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี MIMO คืออะไรเทคโนโลยี MIMO หรือชื่อเต็มเรียกว่า Multiple Input and Multiple Output เป็นเทคโนโลยีโดยการนำเสาสัญญาณหลายๆเสามาใช้ในการส่งสัญญาณและรับสัญญาณโดยจะแตกต่างจากเทคโนโลยี SUMIMO หรือ Single User Multiple Input and Multiple Output คือในช่วงเวลาหนึ่งเราเตอร์เราจะสามารถรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อเชื่อมต่อไปหลายอุปกรณ์จะทำให้เราเตอร์ส่งสัญญาณสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเน็ตสะดุดเทคโนโลยี MIMO คือเทคโนโลยีที่นำเอาเสาสัญญาณส่งพร้อมกันหลายๆคลื่นและเครื่องรับสามารถรับได้พร้อมกันหลายเครื่องหรือสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยในตลาดจะเห็นเราเตอร์ที่เป็น MIMO แบบ 2x2 และ 4x4 MU MIMO มีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรMU MIMO หรือ Multi User Multiple Input and Multiple Output คือข้อจำกัดของเทคโนโลยีเดิมของเราเตอร์สามารถรับส่งสัญญาณได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันนอกจากนี้ยังทำเราเตอร์ให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่าเดิมข้อจำกัดของ MU MIMO ก็อยู่ที่ตัวเราเตอร์จะต้องรองรับมาตรฐานนี้อยู่แล้วอุปกรณ์ที่ใช้งานก็ต้องรับมาตรฐานนี้อยู่แล้วสรุปเทคโนโลยี MIMO เป็นเทคโนโลยีที่นำส่งสัญญาณหลายๆเสามารวมกันไว้เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังเป็นที่สนใจของตลาดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตเสถียรขึ้นและรองรับอุปกรณ์ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันอีกทั้งต้องอุปกรณ์ต้องรองรับเทคโนโลยีนี้ด้วย